สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลบูนเดสลีกาเยอรมันเกมที่23ประจำเช้าวันเสาร์ที่19กุมภาพันธ์กันหน่อยดีกว่าก็ปรากฏว่าไม้วันนี้เปิดบ้านเฉือนเอาชนะไบเออร์เลเวอร์คูเซนไป 3-2 จอบาได้3ประตูจากอารอนคาริคอลชองพอโบเทียสแล้วก็มาคัสอินวาเซ่ส่วนทีมเยือนก็ยิงได้2ประตูจากแพทริกชิกแล้วก็ลูคัสอาราเลโอนั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยไบเออร์เลเวอร์คูเซนก็ยังอยู่อันดับที่3เหมือนเดิมครับมี41คะแนนส่วนมาขยับมาอยู่อันดับที่7ฮะมีเพิ่มเป็น34คะแนนเท่ากับอีก5ทีมครับอย่างไลป์ซิกฮอฟเฟนไฮม์ฟรายบวกแล้วก็อูเนียนเบอร์ลินครับต่างกันแค่ประตูได้เสียเท่านั้นเองไปต่อกันที่ดาวซัมโบล่าสุดตอนนี้ก็ยังคงเป็นโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ที่ซัดไป26ประตูส่งท้ายกันที่โปรแกรมในค่ำคืนวันเสาร์ที่19กุมภาพันธ์ก็จะมีอาร์เมเนียเบเลเฟลเปิดบ้านเจออูเนียนเบอร์ลินอัลสบวร์กพบฟรายบวร์กสตุตการ์ดเจอกับโบคุ้มโวลฟ์บวร์กเจอฮอฟเฟนไฮม์แล้วก็ FC โคโลนเปิดบ้านเจอแฟรงก์เฟิร์ตตามด้วยวันอาทิตย์ที่20กุมภาพันธ์มีไบเยิร์นมิวนิกเปิดบ้านเจอเกอเทเฟิร์ตดอร์ทมุนด์พบบอสเซียเมนเชนแกนบัตแล้วก็แฮทท่าบอลินจะเจอกับอาร์บีไลป์ซิก